สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bitcoin Trader Thailand ประจำวันที่20ธันวาคม2563พร้อมกับราคา New High ที่นับว่า High แล้ว High อีกอจากที่เขาได้ทะลุ20,000ดอลลาร์นะครับไปวันก่อนนะก็วิ่งชิวเป็นจรวดไปอีกรอบหนึ่งนะครับ ระดับ20,000ดอลลาร์เนี่ยที่เขาวิ่งทะลุไปตรงนี้นะที่ชนไม่ผ่านชนไม่ผ่านแถวนี้ใช่ไหมแล้วก็วิ่งทะลุขึ้นไปจนได้เนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นความถือเป็นการประสบความสําเร็จนะครับของบิตคอยที่สามารถจะทะลุหายเดิมนะครับไปได้แบบเด็ดขาดจริงๆสทัทีนะฮะคือนับจากตรงเนี้ยนะครับเราก็จะมีหายใหม่ไว้ใช้วิเคราะห์นะครับอ่ต้องยอมรับเลยนะว่า บิตคอยเนี But, others, no the But, ่ยเขาโหทำราคาได้แบบมหาศจรย์จริงๆนะครับอสอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพฤติกรรมที่มันจะทะลุอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะแบบนี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยมีตัวอื่นทำได้นะครับเดี๋ยวพูดอย่างนี้นี่ก็หาว่าจะอวยบิตคอยมากจนเกินไปถ้าเกิดถ้าเกิดเราศึกษาเนาะ ศึกษาประวัตินะของตัวอื่นบ้างเนี่ยอย่างเช่นทองคำเนี่ยนะลักษณะพฤติกรรมตอนที่เขาทะลุนิวไฮเนี่ยนะครับมันก็มีอะไรให้เราได้ดูศึกษาเยอะนะเช่นทองคำเนนิวไฮเขาเดิมเขาอยู่ไหนฮะนิวไฮเดิมเขาอยู่ที่ประมาณพันเก้าเนี่ยนะจุดประวัติศาสตร์นะฮะเมื่อแปดปีที่แล้วนะเขาก็ทําขึ้นทรงขึ้นทรงลงใช่ไหม พอเขาทะลุนิวไฮขึ้นไปได้เนี่ยนะตรงช่วงพันเก้าเนี่ยนะครับเขาวิ่งลวดเดียวอย่างเงี้ยไปสองพันนะครับคือในความรู้สึกของผมเนี่ยนะสำหรับเรื่องพวกเนี้ยคือเหมือนกับว่าเขาก็เขาก็ขึ้นไปให้ดูอะว่าเขาทะลุได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสังเกตนะว่าโอ้โหทําทรงนะครับแนวโน้มขาลงระยะสั้นระยะกลางก่อนนะ,นะถ้าจะทําแนวโน้มขาลงระยะยาวเนี่ยเขาอาจจะต้องกลับมาพันสี นะครับซึ่งนี่คือทองคําสังเกตนะเหมือนทะลุทะลุให้เห็นว่าออ๊ยอว่ามวลชนบอกอยากจะทะลุใช่ไหมว่าซื้อเก่งว่ามันจะทะลุม,มันมันก็เลยทะลุไงใช่นไหมพอทะลุแล้วมันเหมือนกับเขาเรียกว่ามันขาดเป้าหมายนะครับขาดเจ็ดจำงล่ะนะว่าเอ้ย๊ยจะทําอะไรต่อดีนะมันตีเมืองแตกแล้วอะ่ะเออเหมือนไม่รู้ไม่ร,มรู้จะทําอะไรต่อดี ก็คล้ายๆกับบิตคอยตอนนี้นะครับซึ่งเราก็ดูราคาบิตคอยเราก็วิเคราะห์ยาวๆว,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 วมาตั้งนานเลยใช่ไหมว่าเฮ้ยมันมีโอกาสนะไอ้ช่วงสองหมื่นสามเนี่ยถ้าว่าทะลุสองหมื่นเนี่ยมันจะไปสองหมืนสามเนี่ยมันมีโอกาสอย่างมากจำได้ไหมที่ผมที่ที่ผมเคยเล่าให้เป็นเพื่อนฟังแล้วนะครับนะดังนั้นเนี่ยไอแนวที่มันทะลุได้ตอนเนี้ยนะครับ ถามว่าน่าสนใจไหมสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกราฟอะไรก็ตามนะฮะถือว่าน่าสนใจมากนะครับช่วงนี้ <c oughs> ก็ดูตรงช่วงนี้จุดนี้ที่ผมลากฟิโบตัวนี้ไว้ให้นะครับนี่นะทั้งขาทั้งช่วงเลยนะลงมาตรงนี้เนี่ยมันคือร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นพอดีพอดีเลยตรงประมาณสองหมืนสี่เนี่ย นะครับซึ่งจุดนี้แหละหน่าสนใจตรงที่ว่าเอ้ยมันเหมือนนะทำเหมือนว่ากำลังจะจบนี่ก็พูดจะจบจะจบมาหลายคลิปใช่ไหมบางคนไม่เชื่ออาจารย์เก่งนะนีมันทะลุตลอดทุกวันเลยอันนี้ก็พูดความจริงนะว่าถ้าให้ผมมองลักษณะเนี้ยถามว่าบิทคอยน์ขึ้นไปได้เยอะไหมก็ขึ้นไปได้เยอะแต่ถามว่าณจุดเนี้ยนะครับเออ ลายย่อยเนี่ยผมมองว่าไม่กล้าซื้อเลยลายย่อยนะกริบมากเลยนะฮะคนที่ซื้อเนี่ยกับไม่ใช่ลายย่อยในรอบนี้นะสังเกตนะว่าไม่ได้มีใครพูดถึงบิตคอยไม่ได้เป็นกระแสรหรือเป็นอะไรนะนะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการขึ้นครั้งเนี่ยค่อนข้างสําคัญตรงที่ว่าเนื่องจากราคามันไม่ได้เป็นกระแสฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะลงกลับลงมาเร็วๆเนี่ย ครับเหมือนช่วงตอนตอนรอบที่แล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ทําพฤติกรรมแบบเดียวกันนะซึ่งมันก็ตอบอยู่ในเรื่องของการนับเวฟอยู่แล้วนะครับว่าตอนเนี้หน้าจุดเนี้คือจบเวฟหนึ่งจบไซคล์หนึ่งนะครับก็เลยจะขึ้นหนึ่งสองสามเนี่ยผมผมผมเคยขีดให้ดูไหมหนึ่งสองสามซึ่งถ้าเกิดนับหนึ่งสองไปหาศัก์นะครับถ้าเกิดเรานับหนึ่งสอง หนึ่งสองหนึ่งสองไปหาสามใช่ไหมครับไอสองสามแล้วเนี่ยไอร้อยหกสิเจดแปเซ็นเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ยอดเดิมฉะนั้นถ้าเขาทะลุไปแล้วเนี่ยเป้าของเขาเนี่ยนะฮะเนี่นะสองอยู่ตรงนี้เป้าสามมันจะกลายเป็นสามหมืนเป็นอย่างน้อยฉะนั้นการที่มันจะจบเวสสามเนี่ยก็คือไปเนี่ยประมาณสามหมื่นแล้วไซเวย์ไซเวย์ที่มันจะไม่ลงมาถึงหมื่นสี่ นี่คือมองกว้างกว้างกว้างเลยนะมันทะลุนี้แล้วมันก็ต้องไปฟิโบนี้ตอนแรกผมเข้าใจว่านะฮะมันจะหยุดที่นี่ก่อนนะมันจะอยุดที่ไฮเดิมก่อนคือช่วโมนสองหมื่น 20, แต่ปรากฏว่าไม่เขาไม่หยุดที่ไฮเดิมนะครับนะเป้าตรงนี้ไม่ได้หยุดที่ไฮเดิมนะก็เขาทะลุไปก็มันก็ต้องไปอีกเป้าหนึ่งแค่นั้นเองแต่สมว,ว่าว่าจะไปเป้าที่สามที่สี่ฟิโบตามนี้ไหมสี่หมื่ 40, นดอลลานะครับไปไหม อ่ะอันนี้ก็ผมว่าไม่มีใครรู้หรอกครับเพราะว่าก่อนที่มันจะไปถามว่ามันจะไปไหมมันจะไปได้ในปีสองปีอยู่แล้วแต่ถามว่าก่อนที่มันจะไปนะฮะมันจะมาแวะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่อะไรแถวนี้ก่อนไหมมันจะลงกลับมาหลักพันอีกรอบไหมนะครับคือณจุดนี้มีคนถามผมมากเลยซื้อดีไหมซื้อดีไหมคุณซื้อเถอะครับถ้าเกิดคุณซื้อนะคุณต้องมีจุดสต็อปล็อตล่ะคุณซื้อตรงนี้เนี่ยคุณสต็อปลอตตรงไหนอันนี้คือคุณคุณต้องรู้แล้วนะ ถ้าคุณจะซื้อเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนหลย่อยเนี่ยผมมองว่าเกมนี้นี่ต้องคิดให้มากนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมมองว่านี่คือเป็นเกมของนักลงทุนสถาบันละนะครับถามว่าทํำไมถึงมองว่าเป็นเกมของนักลงทุนสถาบันนะครับก็เอาข้อมูลอันหนึ่งมาให้ดูนะเป็นข้อมูลจากคริปโตคอนส์นะครับซึ่งเขาก็ได้ทําเรียกว่าแอนาลิซิสนะฮะออกมาเป็นกราฟตัวนี้ กราฟตัวนี้โอ้ค่อนข้างเอยผมว่าน่าสนใจนะครับคือเขาทำ a n นาล s ซิสเนี่ยนะครับของคริปโตเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะที่ราคามันเอ่อก็มีการขึ้นลงตามเนี่ยตามรอบแล้วก็ลงมาแตะตรงโควิดใช่ไหมนะครับลักษณะของเส้นสีส้มๆเนี่ยคือจำนวนนะครับคริปโตเคอเรนซีที่อยู่ในกระดานเทรด นั่นหมายความว่าเมื่อราคาขึ้นสูงมากๆเนี่ยจำนวนคลิปจำนวนเหรียญที่เก็บอยู่ในกระดานเทรดเนี่ยมันลดลงลดลง,ลดลง,งล,นะลดลงอย่างมีนัยยะเลยนะลดลงอย่างมีนัยยะยิ่งราคาขึ้นตัวที่เก็บอยู่ในเหรียญตัวคลิปตัวที่เก็บอยู่เนี่ยมันลดลงที่อยู่ในกระดานเทรดนั่นหมายความว่าคลิปตัวเหล่าเนี้ยที่ลดลงเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะเทรดนี่คือการมองอย่างหนึ่งแล้วเข้าไปไหนเขาก็าเก็บไว้ในอลเล็ตนะครับอลเล็ตส่วนตัวก็ตีได้สองประเด็น หนึ่งก็คือนักลงทุนรายนักลงทุนรายย่อยนะครับหรือว่าจะเป็นวาเวลหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับวานของเราเนี่ยนะอาจจะมีวิธีในการเก็บคริปโตที่อยู่ในกระเป๋าของตัวเองที่ดีขึ้นนะครับแต่ผมยังไม่เห็นแนวโน้มนั้นหมายความว่าผมยังไม่ได้เห็นเทรนด์ว่าทุกคนเก็บอยู่ในวอลเล็ตของตัวเองนะครับผมยังเห็นคนที่มาเทรดเนี่ยก็ยังเก็บอยู่ในกระดานเทรดอยู่เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่มัน มีการโอนออกไปเก็บอยู่ในวอลเล็ตแล้วเห็นเป็นเลขที่แบบดูชัดเจนดูเป็นเทรนด์ขนาดนี้เนี่ยสิ่งเดียวเลยที่คนที่น่าจะทำคนคนนั้นก็คือเป็นสถาบันหรือว่าเป็นผู้จัดการกองทุนนะครับที่เขาคิดว่าเขาเก็บไว้ในวอลเล็ตของตัวเองบริหารความเสี่ยงของตัวเองดีกว่านะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลอันหนึ่งที่พอจะชี้ชัดนะฮะว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยในรอบเนี่ยเข้ามาซืออ้อเยอะมาก ดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมองได้เป็นสองประเด็นนะว่าหนึ่งก็คือเขาซื้อไว้เพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตนะครับในทางหนึ่งก็คือว่าหากมีการลดลงของราคาอย่างรวดเร็วเนี่ยแล้วนักลงทุนเหล่านี้นะครับหรือผู้จัดการกองทุนเหล่านี้เขาตัดสินใจปล่อยค,คริปโตเคอเรนซีออกจากมือตัวเองไปเนี่ยนะฮะมันก็มีความเสี่ยงที่ราคาจะลงแบบรวดเร็วมาก ดังนั้นผมบอกว่าขึ้นก็ขึ้นไปได้หมดเลยครับแต่ตอนลงรอบนี้นะฮะจะลงถ้าเขาปล่อยเนี่ยคือลงแรงลงเร็วมากกว่ารอบเดิมอีกครับนระอบเดิมๆนี่มันยังมีแบบนั่งทุนรายย่อยเหมือนว่าแอบสอบราคาไว้นะครับฉะนั้นนี่เวลามันลงเนี่ยผมมองว่านั่งทุนรายย่อยนะั่นแหละจะเป็นจุดที่เขาจะไปเข้าซื้อแล้วแล้วก็จะพาพวกเราติดดอยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันมีคนคุมอยู่ยแบบแบบเนี้ยนะข้อมูลลักษณะ ตรงเนี้มันก็ชี้ชัดแบบนี้เลยนะครับผมจริงอยากให้ทุกคนเนี่ยนะรบ,บริหารความเสี่ยงจริงๆแล้วนะอันนี้คือโอเคล่ะใครจะบอกว่าคริปโตเคอเรนซีจะขึ้นไปสองแสนสามแสนนะครับใช่ครับแต่การบริหารความเสี่ยงที่ผมพูดถึงนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะต้องขายบิตคอยหรือว่าทำอะไรนะแต่ผมกำลังจะบอกว่าคุณจะต้องรู้นะครับว่า มันมีความเสี่ยงในปัจจัยข้อนี้อยู่แล้วถ้าเกิดราคามันลงจริงๆเนี่ยการประคองสติของตัวเองเนี่ยนะครับผมว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าพอขึ้นซื้อแล้วพอลงแรงๆเนี่ยนะครับคุณขายนะครับบริหารไม่เป็นนะครหมดหน้าตาักกันได้นะหรือว่าเงินที่ใช้เนี่ยเป็นเงินที่ทนรอไม่ได้นะมีอยู่ประมาณสิบล้านอย่างเงี้ยไปยืมเงินของธุรกิจที่ต้องไปหมุน ปีหน้าเกิดธุรกิจไม่ดีโควงโควิดเนี่ยนะฮะกลับมาอีกนะฮะบัคซีนผลิตไม่ทันโควิดกลายพันธุ์บัคซีนใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับกลายเป็นเงินนั้นจะต้องมาหมุนธุรกิจเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะพังคราวนี้พังสองด้านเลยนะ,ะก็ก็ต้องระวังนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นภาพนะครับนะอันนี้ก็มาเร็วๆสิบนาทีประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพื่อจะได้วิเคราะห์ในเชิงของสถิติ ลักษณะหนึ่งแล้วก็พื้นฐานลักษณะหนึ่งนะครับในเรื่องของเทคนิคอลอ a นาลิซิสเนี่ยมันทะลุแนวต้านอะไรไปหมดแล้วฉะนั้นเนี่ยก็เหลือแค่เขาเรียกว่าต้องดูนะครับว่าตลาดจะว่ายังไงต่อไปนะครับอ,อ,อย่างให้ทุกคนเปิดด้วยความระมัดระวังนะครับก็ติดตามรายการ Bitcoin Trader Thailand กันได้นะครับในช่อง Bitcoin Trader Thailand นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปกันได้นะครับ รายการยังมีตอนย้อนหลังให้ติดตามแล้วก็ศึกษาได้อีกนะครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่นะครับผมแนะนําว่าให้ดูรายการย้อนหลังด้วยนะครับจะช่วยทําให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าภาพการวิเคราะห์หรือว่าการติดตามตลาดนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ